สวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาเช้าสุดสัปดาห์นี้ค่ะอัปเดตผลการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกกันค่ะผ่านมาแล้ว3นัดบลูเวฟชลบุรีในที่สุดก็ปลดล็อกคว้าชัยชนะนัดแรกได้แล้วค่ะการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนัดที่3ค่ะคู่บิ๊กแมตช์พาไปกันที่มอการกีฬาแห่งชาติจังหวัดชลบุรีบลูเวฟชลบุรีแพ้มา2นัดรวดในเกมแรกยังไม่มีคะแนนค่ะเปิดบ้านรับมือธรรมศาสตร์สเตเลียนมี6แต้มเต็มจาก2นัดครึ่งแรกนี่ยังทำอะไรกันไม่ได้นะคะเสมอกันแบบไร้สกอร์อยู่0-0ส่วนครึ่งหลังค่ะเล่นมาได้33นาทีนะคะกลายเป็นเจ้าถิ่นค่ะมาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยค่ะจังหวะนี้เจ้าถิ่นได้จุดโทษนะคะผลรับเนี่ยที่สังหารก็เป็นเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะสุภวุฒิซัดเน้นๆค่ะสุดสวยเลยทีเดียว1-0ครับนาที33จากนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วธรรมศาสตร์มาเล่นระบบ power play ในช่วงท้ายเกมแล้วก็นาที38มาพลาดโดนณชนนท์แสงทองซัดไกลจากหน้าประตูตัวเองเข้าไปกลายเป็นบลูเวฟชลบุรีนำห่าง 2-0 ค่ะก่อนที่ธรรมศาสตร์ยิ่งวิกฤตเสียเปรียบเพิ่มขึ้นไปอีกมาเหลือ4คนเมื่อวีรศักดิ์ศรีชัยโดนใบแดงนาที38จบเกมนี้บลูเวฟชลบุรีชนะธรรมศาสตร์สเตเลียน 2-0 ปลดล็อกคว้าชัยเกมแรกได้แล้วนะคะมี3แต้มจาก3นัดส่วนธรรมศาสตร์สเตเลียนแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลมี6คะแนนเท่าเดิมค่ะส่วนผลการแข่งขันอีก3คู่ราชภัฏเพชรบุรีชนะราชนาวี5ประตูต่อ3 YFA ศรีราชาแพ้ห้องเย็นท่าข้าม2ประตูต่อ3อีกคู่นึง JT ทรัคนครราชสีมาเสมอเกษมบัณฑิต FC 3ประตูต่อ3ค่ะตามรู้ตามเชียร์กันต่อโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกวันนี้มีเตะอีก3คู่นะคะคู่แรก 16:30 นสุราษฎร์ธานีพบกับ Blackpool United ต่อด้วย 18:00 น Bangkok BTS ดวลกับฟุตซอลไทยอาร์มี่และคู่สุดท้าย 19:30 นนทบุรีฟุตซอลคลับพบกับการท่าเรือ ASM ค่ะ